วัสดีครับครับผมเช้านี้ก็พามารู้จักกับไม้ประดับอีกชนิดนึงนะครับใบลายๆจุดๆเขียวเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือต้นรวยไม่เลิกก็เป็นไม้มงคลที่เขาชอบปลูกกันนะใส่กระถางประดับสวยวันนี้ออกดอกด้วยช่วงหน้าหนาวนี่ออกดอกกันเพียบเลยเขาบอกว่าปลูกแล้วก็จะร่ำจะรวยมีโชคมีลาภกันใครที่ชอบไม้มงคลประเภทนี้ปลูกประดับในที่บ้านก็ดีเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าออกดอกเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหมีโชคมีลาภยิ่งๆเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ยินแต่เขาว่ามาหรือว่าเปิดดูในหนังสืออ่านตำรับตำราของเกี่ยวกับว่านนะก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับหรือว่าตำราไม้มงคลนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วปลูกพืชนะประดับมันก็เป็นสิ่งอะไรที่เจริญหูเจริญตาทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นมองเห็นก็มีแต่ความสุขนะนั่นแหละก็คือลาภล่ะความสุขทางใจนี่ก็เป็นลาภที่หาได้กันทุกวันนะไม่มีทุกข์ก็สบายละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขนั้นนั่นแหละคือลาภก็เป็นไม้ที่ดูแลง่ายๆก็ปลูกกันง่ายๆขยายพันธุ์กันง่ายนะก็จะเหมือนหัวหอมแหละก็สามารถแยกปลูกได้เลยเป็นจะมีคนเป็นหัวนะมีใบอวบน้ำเราสามารถที่จะตัดหัวแยกปลูกได้หรือบางทีพวกนี้ก็สามารถจะใช้ใบตัดเอาใบชำลงในดินก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ได้นะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะแค่เด็ดใบไปปลูกก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลกันหน่อยครับผมวันนี้ช่องกิตนัยสารพีก็เก็บเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับไม่ใช่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไม่กินยา